พูดถูกครับใช้มือทุบหัวตัวเองทั้งที่เพิ่งผ่าตัดสมองมาไม่นานทำให้มีเสียงวิ่งในหัวตลอดเวลาตอนนี้เอาหัวมาหัวมานะคุณบิ๊กใหญ่นะครับนะครับนะครับเผื่อสองมือเปล่าลุงช่วยได้นะครับไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นนะครับนะนะนะเอาเอากอดมาติดต่อผ่าน22.7 ID Line นะครับมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐถ้าแม้นไม่รักตัวเองจะให้ใครมารักใช่ไหมคะหนูสงสารตัวมากมากล่ะรักตัวกลัวตายเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับมันที่สุดแล้วก็คือมันต้องรักษาชีวิตของตัวเราเองก่อนยกตัวอย่างเช่นเราข้ามน้ำโดยมีเรือลำหนึ่งแม่น้ำจะไหลเชี่ยวไหลไม่เชี่ยวไม่รู้เอามาใช้เรือลำหนึ่งก็แล้วกันเราว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็ว่ายไม่เป็นเราก็ว่ายไม่เป็นแต่มันจำเป็นต้องข้ามน้ำโดยเรือนะครับนะเอาเรือล่มทีเนี้ยเอาต่างคนต่างว่ายน้ำไม่เป็นที่สุดมันก็เป็นจนได้ครับอ้าวจริงๆเป็นจนได้ก็เรียกวันนี้ตายนะลักษณะเงี้ยโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงว่ายน้ำเป็นเดี๋ยวครับเราว่ายน้ำเป็นเขาว่ายไม่เป็นเอาล่ะเรือล่มเอาเริ่มต้นแล้วก็ช่วยเขาแหละหนักๆเข้ามันไม่ไหวเว้ยสุดท้ายเราต้องช่วยตัวเองเห็นไหมครับก็คือทิ้งเขานั่นแหละลักษณะนี้เรียกว่าสัญชาตญาณนะฮะที่บอกว่ารักตัวกลัวตายที่สุดลักษณะนี้นะครับถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นมันก็ช่วยคนนู่นนี่นั่นก็โดยธรรมชาติผู้คนของมนุษย์ก็ถือว่ามีเมตตาต่อกันประมาณนั้นมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีช่วยแค่ภาษาพูดก็เพียงพอช่วยด้วยการบอกเล่า90นะเป็นเพียงภาษาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ผู้ฟังเขาได้อะไรล่ะได้เปลี่ยนทัศนคติอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ละครับว่าเราจะมีศิลปะในการพูดคุยกับคู่สนทนาเพียงใดใช่นะมีไหมเนี่ยก่อนนอนคืนนี้ขอบารมีอาจารย์ช่วยให้กำจัดเสียงวิ่งในหัวให้หายไปด้วยพยายามใช้สมองใส่สมองท็อกฟังนะครับภาษาเสียงลุงนะครับค่อยใส่สมองท็อกฟังมันจะได้ปรับบาลานซ์ระหว่างสมองข้างซ้ายข้างขวาให้มันเท่ากันนะครับใช้สมองท็อกฟังผมว่าน่าจะดีจะดีมากด้วยนะครับจะดีมากครับนะ โอเคไหมไม่มีใครต่อนะลุงหิวนะวันนี้เราสามารถแทรกแซงจิตใจคนอื่นได้ไหมครับแล้วจะไปถามว่าได้ไหมนะครับเราสามารถแทรกแซงจิตใจคนอื่นได้ไหมครับเราสามารถแทรกแซงความคิดของคนอื่นเขาได้ไหมครับได้นะความคิดได้นะอย่างเช่นใครกำลังพูดเนี่ยทุกคำพูดของใครก็ได้ในโลกนี้จะมาจากความคิดของคนนั้นทุกคำพูดจะมาจากความคิดของคนคนนั้นแต่ถ้าหากว่าเขาไม่พูด
เราจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรนะครับถ้าผู้บรรลุธรรมเขาไม่เอาความคิดของเขาไปแทรกใครแล้วผู้บรรลุธรรมเขาจะไม่ทำอย่างเช่นไอ้ความคิดผู้บรรลุธรรมเขาจะไม่เอาความคิดของเขาไปแทรกกับใครก็ได้ในโลกนี้คำว่าแทรกหมายความว่าไปทำลายประมาณนั้นเอานะฟังให้ดีนะที่นี่ผู้บรรลุธรรมเนี่ยเขาจะเอาความคิดไปช่วยได้ฟังให้ดีเช่นเห็นใครสักคนหนึ่งกำลังออกแรงแบกหามอยู่นะฮะผู้บรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องเอาแรงไปช่วยเขาสามารถที่จะช่วยความคิดผันออกไปเช่นฮู้ลุยฮึ้ยฮึ้ยโอเคไหมมันจะมีพลังหนึ่งขึ้นไปช่วยลุ้นผู้บรรลุธรรมเขาทำได้แน่นอนนะครับแต่ผู้บรรลุธรรมก็จะบอกว่าอย่างเช่นว่าคนหนึ่งกำลังลากรถอยู่ออกแรงอยู่ใช้คำว่าลากรถกันแล้วกันมองเห็นภาพดีเลยครับลากวัวลากควายลากรถอยู่กำลังออกแรงดึงอยู่นี่เป็นต้นผู้บรรลุธรรมสมมตินะฮะแต่เขาไม่ทำแน่นอนคำว่าสมมติเนี่ยผู้บรรลุธรรมสมมติว่าเขาคิดว่าล้มตายตรงนั้นน่ะลากไปทำไมวะอย่างเงี้ยผู้บรรลุธรรมเขาจะไม่คิดรูปแบบนี้ผู้บรรลุธรรมเขาเพียงแต่บอกว่าคิดว่าเอาไปแรงๆดึงแล้วขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยพ้นเลยผู้บรรลุธรรมก็จะมีแต่ให้โอเคไหมครับเขาจะมีแต่ประโยชน์แต่ให้ส่งความคิดที่จริงผู้บรรลุธรรมเขาจะบรรลุทางจิตเวลาใช้เขาจะมาใช้ใจนึกคิดนะเช่นเห็นนกกำลังบินอยู่เอ้ยบินไปเร็วเว้ยแข็งแรงนะไม่ใช่ตกมาที่นี่แล้วก็จะไปแกงอย่างนั้นผู้บรรลุธรรมก็จะไม่คิดอย่างนั้นนะครับแปลว่าผู้บรรลุธรรมเนี่ยเขาจะไม่คิดทำร้ายอะไรทั้งสิ้นนั่นเองนะถ้าหากว่ายังมีความคิดทำร้ายอยู่เขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบรรลุธรรมได้เลยครับมันหักล้างกันอยู่ในกระบวนการคิดเพราะฉะนั้นความคิดก็มีแต่ให้คิดดีคิดเด็ดคิดแต่จะให้อย่างนี้เป็นต้นคิดดีคิดแต่จะให้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงครับความคิดมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละ แม้ว่าจะบรรลุธรรมไม่ต้องก็ไม่รู้ล่ะแต่ต้องให้ไว้ก่อนคิดแต่จะให้เขามีเรี่ยวแรงให้เขาทำมาหากินได้เขามาค้าขายดีทำอะไรก็สุดแท้แต่คิดแต่จะให้นะเขาถึงจะมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้นะครับนะถ้าคิดจะเอาเลยเลิกคุยกันเลยมันหักล้างกันทันทีนะครับพอไหมพอเนาะยกตัวอย่างจากการคิดแทรกแซงทั้งนั้นนะอย่างเช่นมีคนสักคนหนึ่งทุกคำพูดของเขาจะมาจากความคิดของเขาโอเคนะเขาพูดมาแล้วก็ได้ยินโอเคไหมครับมันถูกต้องตามร่องของเราหรือว่ามันผิดจากร่องของเราถ้าผิดจากร่องของเราเนี่ยเราคิดสวนไปเลยว่าจะเกิดผลไหมยังไงก็ตามผู้บรรลุธรรมเขาจะไม่คิดเขาไม่ใช่ความคิดหักล้างใครมีแต่ความคิดที่จะนำความคิดของนำการพูดและนำการคิดของผู้ที่เขากำลังพูดกำลังลุ้นให้อย่างนี้ดีกว่าไปคำนี้สิประมาณนั้นแหละครับ เวลาพูดติดอ่างอยู่ไปคำนี้สิอย่างเงี้ยผู้บรรลุธรรมจะหาทางช่วยไม่ใช่ไปเบรกนะครับจำหน่อยครับน่าจับครับน่าจับผู้บรรลุธรรมก็จะเป็นอย่างนั้นโดยอะไรโดยคอมมอนของเขานะนะพูดอย่างว่าตัวเองบรรลุธรรมด้วย
เขาเล่าให้ฟังแค่นี้